ก็สำหรับงานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อนัทนะครับที่ได้เชิญชวนมาร่วมงานสนุกสนุกอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านมางานนราคลาสสิกนะครับครั้งที่2นะครับที่หาดนราทัศน์ครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับแล้วเจอกันครับผมครับสวัสดีครับก็คันนี้ก็เป็นรุ่น Suzuki TS125ER นะครับก็เดิมทีก็เป็นสีแดงครับมาจากอยุธยาครับไปขับกลับมาตอนสมัยเรียนเมื่อ8ปีที่แล้วครับแล้วก็อยู่กันมานาน 6-7 ปีครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นนี้เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าวงการคัสตอมเพ้นท์เริ่มจับต้องได้เริ่มกว้างขึ้นก็เลยจับมันมาอยู่ในวงการรถวิบากที่ใช้ในการแข่งขันนะครับอาจจะเป็นสายประกวดหรือสายโชว์แล้วแต่รสนิยมในการชอบของแต่ละคนนะครับก็คันนี้ก็ดีไซน์เป็นลายไฟนะครับลายไฟตัดเส้นเหลืองด้วยการพินสติปปิ้งนะครับแล้วก็มีการคัสตอมเพ้นท์โดยเทคนิคต่างๆนะครับเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปนะครับแล้วก็รถคันนี้ได้บิ้วมาใหม่ก่อนหน้านี้เป็นเครื่องเก่าๆครับก็ย้อยมั่งหยดมั่งครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดทั้งลูกเลยครับก็ภายในก็ใหม่หมดขับวงขับบูเบรกอะไรทำอะไรหมดครับเพื่อที่จะกลับมานาราครับตอนนั้นทำอยู่ที่จังหวัดอยุธยาทีนี้เบ็ดเสร็จทำไปแก้ไปนู่นนี่นั่นมูลค่าที่รวมๆก็ประมาณ 120,000-130,000 ครับประมาณนั้นครับก็สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในการขับรถวินเทจนะครับก็เปิดโลกครับทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตอะไรเข้าถึงง่ายนะครับก็รถพวกนี้ก็เริ่มที่จะมีอายุการใช้งานได้นานเริ่มหายไปนะครับก็อยากให้วัยรุ่นรุ่นใหม่ๆได้มีการกลับมาเล่นกันอีกครั้งนะครับก็เป็นการอนุรักษ์มันเอาไว้นะครับในรูปแบบใดก็ได้หรือจะร่วมสมัยเลยก็ได้ครับครับผม